ชาวยูทูบเพลงกันครับจริงจริงมันเกิดขึ้นมาจากกีตาร์ตัวเดียวนี่แหละคือผมก็เหมือนเป็นท่อนที่มันลอยเข้ามาในหูฮะมันมาจากท่อนหูก่อนมันลอยมาตรงท่อนที่กินน้ำเท่าไรถึงจะเจอเธอมันลอยมาแค่นี้เลย
แล้วแบบมันก็แบบมันปิ๊งขึ้นมาแล้วก็เลยหยิบเพลงนี้เนี่ยกลับไปแต่งต่อที่บ้านแล้วพอดีว่าแต่งต่อที่บ้านเนี่ยก็ยังสภาพอากาศที่เราเห็นทุกวันนะฮะ1วันเนี่ยมันจะมี3ฤดูเลยทั้งเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวตอนเที่ยงก็แบบมีฝนละตอนเย็นก็อาจจะเย็นๆบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยผมก็เลยหยิบเพลงนี้จับมาเป็นเพลงชื่อว่า3ฤดูที่มาเล่นกับความเหงาของคนอกหักเพราะเชื่อว่าคนเหงามีทุกวันอยู่แล้วมันเหมือนกับคนที่ต้องการความรักสักคนนึงเนี่ยเขาก็ยังแบบมียังไม่หมดหวังอะยังรอคู่ของเขาอยู่แต่ว่ามันนานๆไปแล้วมันผ่านทุกฤดูเนี่ยเขายังไม่เจอคู่ของเขาอะแต่ว่ายังไงเขาก็ยังไม่หมดหวังอยู่เจ็บหนาวจนเจ็บใจมันช้าในหัวใจเราจะทำยังไงในเพลงนี้เนี่ยที่ทำให้มันมีความเป็นเพลงเหงาที่มันมีความเป็นกรูฟเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเหงาที่แบบไม่ถึงกับตายอะแต่ว่ามันฟังแล้วแบบเฮ้ยมันยังโยกได้อยู่มันยังชิลได้อยู่ครับก็เลยสรุปแล้วออกมาเป็นโซลพ็อปที่มีความเป็นอะคูสติกเข้ามาครับถ้าอากาศร้อนก่อนผมว่ารู้สึกว่าถ้าความเหงาของคำว่าร้อนเนี่ยมันอาจจะอึดอัดใจอ่ะอาจจะแบบว่าความเหงาที่แบบเฮ้ยอยากจะแบบออกไปกระโดดทะเลนี่คือสิ่งที่แก้เหงาอย่างแรกละถ้าฝนในความเหงาของผมเนี่ยเหมือนกับเวลาที่แบบฝนตกอย่างเงี้ยเราก็นั่งริมหน้าต่างใช่ไหมฮะความเหงานี่เป็นความเหงาที่แบบชุ่มๆหน่อยอ่ะเหมือนกับว่ากำลังรอใครสักคนนึงเข้ามาแบบเติมเต็มความรู้สึกของเรานี่คือความเหงาของฤดูฝนนะเวลาฝนตกเหมือนกับยังมีความหวังอยู่แต่ฤดูหนาวของความหนาวเนี่ยผมรู้สึกมันแตกร้าวเหมือนกันนะโอ้เหมือนกับว่าผิวที่แตกแห้งเลยผมรู้สึกแบบเกาหลีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคือการรอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทรมานอ่ะฤดูหนาวอ่ะเพราะว่าฤดูหนาวมันยิ่งทำให้คนเหงาเป็น3เท่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเนี่ยความเหงามันแบบก็มีความแบบแตกต่างตามสีสันของแต่ละฤดูเลยก็ขอฝากเพลง3ฤดูนะของผมนะครับอาทิตย์นะก็ใครที่กำลังเหงาอยู่หรือว่าไม่ต้องเหงาก็ได้นะก็คือส่งเพลงนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือคุณชื่นชอบก็เป็นความเหงาที่เป็นรูปแบบของความสุขได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็ขอฝากเพลง3ฤดูของผมอาทิตย์ได้นะครับในทุกช่องทางเลยก็ติดตามไปที่แฟนเพจได้นะครับที่อาทิตย์ Official นะครับหรือว่าSubscribe กันในช่องทางของ YouTube ได้ที่ Atip Channel นะฮะ ATIPCHANNEL นะครับหรือว่า Atip. นะ Atip.official ได้นะครับนั่นคือ IG นั่นเองนะฮะติดตามเข้าไปได้3ช่องทางนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะฝากผลงานให้กับทุกๆคนได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับชาว YouTube เองขอบคุณมากๆครับ